นักวิจัยจีนเผยผลวิเคราะห์ตัวอย่างที่เก็บจากตลาดในอู่ฮั่นเมื่อ3ปีก่อนให้สาธารณชนได้รับทราบเป็นครั้งแรกนะครับขณะที่อินเดียก็ยกระดับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 หลังจากพบผู้ติดเชื้อเพิ่มเกือบ3เท่าตัวครับรัฐบาลกลางอินเดียสั่งการให้แต่ละรัฐตรวจสอบหาจุดที่พบการระบาดหนาแน่นและยกระดับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 นะครับหลังจากที่พบว่ามีผู้ติดเชื้อทั่วประเทศสูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วครับโดยกระทรวงสาธารณสุขอินเดียเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อในรอบ24ชั่วโมงก่อนหน้ามีมากถึง 6,050 คนเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนจากช่วงปลายเดือนที่แล้วซึ่งมีผู้ติดเชื้อประมาณวันละ 2,000 คนครับนอกจากนี้ก็ยังสั่งการให้เพิ่มการตรวจวิเคราะห์พันธุกรรมของไวรัสและให้จัดการซ้อมตามโรงพยาบาลเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์ขณะที่จำนวนผู้ป่วยทั้งหมดที่อยู่ระหว่างการรักษาตัวจากโควิด-19 ในรอบ24ชั่วโมงอยู่ที่มากกว่า 28,000 คนและมีรายงานผู้เสียชีวิต14คนนะครับก็ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ของอินเดียอย่างเป็นทางการเพิ่มเป็น 539,43 คนครับโดยอินเดียมีผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่เริ่มพบการระบาดแล้วมากกว่า 44.7 ล้านคนสูงที่สุดเป็นอันดับ3ของโลกนะครับรองจากสหรัฐและจีนครับขณะที่เมื่อวานนี้คณะนักวิจัยในจีนเปิดเผยผลวิเคราะห์ตัวอย่างที่เก็บได้จากตลาดค้าอาหารทะเลและสัตว์ป่าในหัวหนานที่อู่ฮั่นนะครับเมื่อปี2020ถือว่าเป็นการศึกษาชิ้นแรกเกี่ยวกับหลักฐานทางชีววิทยาที่เก็บได้จากตลาดซึ่งเชื่อว่าอาจจะเป็นต้นตอการระบาดของโควิด-19 แห่งนี้ที่ผ่านการตรวจทานโดยผู้เชี่ยวชาญครับผลการวิเคราะห์ดังกล่าวพบว่าตัวอย่างที่เก็บได้มีไวรัสโควิด-19 และสารพันธุกรรมจากสัตว์ป่าครับทำให้นักวิทยาศาสตร์บางส่วนมองว่านี่อาจจะเป็นหลักฐานสนับสนุนทฤษฎีที่ระบุว่าไวรัสชนิดนี้แพร่จากสัตว์มายังมนุษย์ขณะที่บางส่วนก็มองว่าการตีความผลการศึกษาชิ้นนี้ต้องใช้ความระมัดระวังเนื่องจากยังไม่สามารถทราบสาเหตุชัดเจนนะครับว่าทำไมต้องใช้เวลานานถึง3ปีกว่าจะเปิดเผยผลการศึกษาให้สาธารณชนได้รับทราบครับ